Hi Hi สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนันซีเนเบิลนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะอยู่กับนันนี่ในช่วงอาร์ตูดค่ะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับศิลปะทั้งหมดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น DIY เอ่ยการวาดรูปเอ่ยการลงสีน้ำอะไรต่างๆก็จะอยู่ในช่วงของอาร์ตูดนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนันนี่เนี่ยก็จะพาพวกเราเนี่ยมาทำอาร์ตจูเนลกันซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าArt Journal เนี่ยมันคืออะไรกันแน่หรือทำไมต้องทำ Art Journal และ Art Journal มันทำยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาสาธิตแล้วก็มาทำตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะในคลิปนี้ได้เลยนะคะ Art Journal นะคะเป็นศิลปะในรูปแบบหนึ่งนะถ้าเป็น Journal ก็คือเป็นการเหมือนบันทึกธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็น Art Journal เนี่ยเราจะบันทึกความทรงจำหรือว่าบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยออกมาผ่านรูปภาพหรือว่าผ่านงานศิลปะนะคะซึ่งอารมณ์เหมือนเป็นไดอารี่รูปภาพของเรานะคะแต่ถ้าเป็น Journal เนี่ยก็จะเป็นแบบการเขียนการจดบันทึกต่างๆที่เราจะต้องทำหรือว่าที่เราเคยทำมาแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนรวบรวมเป็นไดอารี่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนันนี่ก็จะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาทำอาร์ตจูเนลที่เป็นในรูปแบบของศิลปะนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาร์ตจูเนลในรูปแบบของนันนี่เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะนะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือเราต้องมีรูปภาพนำมาแปะนะคะแบบนี้เลยนะคะรูปภาพที่เกี่ยวกับความทรงจำดีๆที่เราอยากจะมอบให้กับคนคนนั้นนะคะหรือว่าอยากจะเก็บเป็นไดอารี่นะคะเราก็นำรูปเหล่านั้นมาแล้วก็นำมาตัดนำมาแปะแล้วก็นำมาจัดวางองค์ประกอบให้สวยงามเพื่อเกิดเป็นอาร์ตจูเนลเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาร์ตจูเนลนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปะติดก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะวาดลงสีน้ำก็ยังได้เหมือนกันนะคะซึ่งโดยเทคนิคนี้นะคะก็แล้วแต่ละคนเลยค่ะว่าจะถนัดแบบไหนนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปในวันนี้นะคะก็ยังไงก็หวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะคะซึ่งอยู่ในช่วงของอาร์ตูดนะคะแต่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนันซีเนเบิลด้วยนะคะ NANZINABLE นะคะอย่าลืมนะจ๊ะกดกระดิ่งจริงๆให้กับนันนี่ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะส่วนใครที่อยากให้นันนี่เนี่ยทำคลิปศิลปะหรือว่าทำคลิป follow มีอะไรแบบไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไปทำให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนันนี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย